ขอบคุณสำหรับแฟนคลับวิวและนางรำทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขอเชิญเพื่อนงานประจำปีวัดอินทร์ป่าท่ามะเกลือระวังรถด้วยนะครับระวังรถด้วยปล่อยรถไปนั่นก็3 วัน 3 คืนด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่คืนวันที่16ถึงวันที่18นะครับเป็นงานประจำปีวัดอินทร์ป่าท่ามะเกลือนะครับก็สำหรับในคืนวันที่16 ธันวาคมนั้นพบกับนางรำทั้ง2 คณะ 2 เวทีนะครับก็มีทางด้านของลูกน้ำพามุกเพชรกับดาวตะลัดแสงนะครับแล้วก็ส่วนในคืนวันที่17 ธันวาคมนั้นพบกับทางด้านของน้ำตาลหวานดวงเพชรปะทะกับชวนชมจากบ้านน้องแถมนะครับแล้วก็ในคืนสุดท้ายในคืนวันที่18 ธันวาคมนั้นพบกับทางด้านของนางรำเพชรโสภาปันทักกับน้องโบนักพาพรคือสุดท้ายญาติเที่ยวอันนี้กรรมการชื่อนางรำหรือว่าชื่อมวยนะฮะโชว์กันแน่นะครับครับผมไอ้ท่านที่ดูทางด้านหน้านั่งดีๆนะฮะระวังมันจะหล่นไปปกหน้าเอานะครับไม่ถึงขนาดนั้นมันเต็มที่หรอกฟองตามนะครับโอ้ในค่ำคืนนี้ก็ทีมงานให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียวนะฮะสนุกกันต่อครับไอเองก็ขึ้นเยอะทางเราง่ายๆครับทางเราเล่นได้ได้ครับกลับบ้านประมาณนั้นนะครับในช่วงของการกินกันต่อเลยแล้วกันนะครับมีกันในช่วงว่าพี่กินกุลชาติและสามท่าน2 ท่านครับในช่วงว่าพี่กินก่อนเลยแล้วกันครับผมได้ประเพณีกินแก้ไหนครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ